สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชเรียนะคะคลิปนี้เราจะมาแรนดอมกันต่อนะคะกับหัวข้อที่ว่าข้อความจากคนรักเก่าคนรักเก่าเนี่ยก็คือคนที่เลิกไปแล้วแหละคนเก่าๆที่คุณเคยมีคอมมิตเมนต์ด้วยเคยมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันถ้าเป็นคนเก่าก็อาจจะต้องเป็นคนที่เลิกไปแล้วไหมหรือว่าเป็นคนที่ห่างหายไม่พูดไม่จากันแล้วนะคะข้อความจากเขาถ้าเขาส่งได้เขาอยากส่งว่าอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างในการที่เราห่างกันในการที่เราไม่มีกันและกันนะจ๊ะเรามาดูกันสิขอดูพลังงานหลักแรนดอมคือการส่งพลังงานหลักตรงไปต่อพลังงานหลักไม่ตรงมูฟไปดูคลิปอื่นก่อนนะจ๊ะขอดูสถานการณ์รักก่อนจ้ะว่าในสถานการณ์รักที่ผ่านมาที่คนเก่าๆของคุณเนี่ยมันเป็นความรักแบบไหนทะเลาะกันเหรอจ้ะหรือมีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือเกิดอาการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบซึ่งกันและกันรักที่ต้องการเอาชนะอาจจะอยู่ในอาการของคนที่คุณอาจจะไปดีลกับคนที่เขาค่อนข้างจะเก่งมีความเก่งลักษณะแบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนโอเคไพ่หลักของคุณเป็น5ดาบมันเหมือนลักษณะของคนที่ชอบเอาชนะไม่ว่าจะคุณหรือเขาก็ตามคือการเอาชนะไม่ได้เอาชนะอะไรแต่เอาชนะในความรู้สึกของการที่เราเองเราก็มีดีเขาเองก็คิดว่าเขามีดีเราไม่ต้องมีกันและกันก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกับ5ดาบ5ไม้เท้าเนี่ยความคิดมันสวนทางกันความคิดของคุณกับเขาถ้าเราเป็นคนที่เราคิดว่าเราเคยทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทำทุกอย่างแล้วเพื่อความรักนี้เราก็คงไม่อยากทำอีกแล้วไม่มีใครคงอยากจะพยายามทำอะไรที่มันสูญเปล่าการทำอะไรก็ตามก็ต้องหวังผลตอบแทนทั้งนั้นคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาค่อนข้างจะเป็นฝ่ายรับผู้เดียวแต่ไม่เป็นฝ่ายที่ให้เลยเป็นคนที่รับอยากให้คนนู้นทำนู่นให้อยากให้คนนี้ทำให้นี่ให้อยากให้มาจีบอยากให้เอาใจซึ่งคุณก็อาจจะทำมาหมดแล้วแหละพยายามมาหมดแล้วทุ่มเทไปหมดแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วและมันไม่ได้อะไรกลับคืนตอบกลับมาเลยคุณเลยมีความรู้สึกว่าน้อยใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็อดทนกับความสัมพันธ์นี้มาเนิ่นนานถ้ามันเป็นความแค่น้อยใจหรือความแค่อดทนที่เราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจเนี่ยก็คงไม่เท่าไหร่แต่ความรักครั้งนี้มันอาจจะมีคนหลายคนในความสัมพันธ์ก็ได้เรารู้ว่าเขาอาจจะที่เขาเพิกเฉยเมินเฉยเย็นชาใส่เรานั้นน่ะอาจจะเป็นด้วยเขาอาจจะมีตัวเลือกอาจจะมีช้อยเยอะแล้วคุณก็อดทนปรับตัวพยายามทุ่มเทกับความสัมพันธ์แล้วไม่ไหวรักก็รักนะแต่เราดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆเหมือนเราดูถึงความสัมพันธ์ที่ต่อให้เราจะทุ่มไปเท่าไหร่สิ่งที่เราทุ่มลงไปลงทุนลงแรงลงไปนั้นเราก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับขึ้นมาหรือในยะสำคัญหนึ่งเป็นรักที่ผิดทางผิดศีลธรรมก็เป็นไปได้อาจจะไม่เข้าตามตอกออกทางประตูเข้าหน้าต่างออกหน้าต่างอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณกับเขาอาจจะคุยกันมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วมันทำให้คุณรู้สึกเสียใจน้อยใจเครียดมันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขเราอยากได้คนที่เติมเต็มเราแต่สิ่งที่เราได้รับมันไม่ใช่การเติมเต็มมันเป็นการผลักภาระความรู้สึกให้เราซะมากกว่านะคะอารมณ์ของคุณคือน้อยอกน้อยใจและคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันจับต้องได้บางความสัมพันธ์มันจับต้องไม่ได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรเรารักเขาแล้วเขารักเราไหมอารมณ์มาเต็มค่ะอารมณ์มาเต็มอีโก้ก็มาหลังจากที่อารมณ์มาอีโก้ก็ตามมาด้วยในเมื่อเราทุ่มไปหมดทุกอย่างไม่ได้ให้ความสำคัญอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่ได้สำคัญก็หยุดเถอะน่าจะพอเถอะเหมือนมีรักแล้วมีทุกข์อะค่ะรักนี้มันไม่ได้มีรักแล้วมีสุขตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขดีแต่ว่าเข้าไปอยู่แล้วมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขนะคะ
บางคนเป็นความรักลับๆกันด้วยล่ะรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเพราะว่าเป็นคนรักใครเรารักจริงรักใครเราทุ่มเทคนทุกคนพยายามรักเพื่อทุ่มเทให้กับเขาเพื่อประคับประคองความสัมพันธ์เวลาคนที่รักใครสักคนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าทุ่มซึ่งมันมองไม่ยากเลยนะมันมองไม่ยากค่ะเวลาเรารักใครถ้าเขารักเราเขาจะทำเหมือนที่เราทำเพราะเรารักใครเราก็ดูแลทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแต่คุณอาจจะคิดได้ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันไม่เห็นอะไรกลับคืนกลับมาเลยแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงสิการอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆบางครั้งคุณก็ยอมได้นะแต่บางครั้งคุณก็ยอมไม่ได้รู้สึกความอดทนมันมีที่สิ้นสุดของความรักครั้งนี้กลับมารักตัวเองค่ะกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกลับมารักตัวเองอาจจะไม่อยากมีใครอีกแล้วเพราะว่าการที่เราทุ่มให้กับความรักนั้นมันเจ็บโดนมาก็แยะเจ็บมาก็เยอะจนถอยแล้วล่ะมีความรู้สึกว่าตอนนี้อยู่คนเดียวได้จริงๆคุณก็อยู่คนเดียวได้แต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะแต่คุณตะเกียกตะกายหาความรักบางคนอาจจะเป็นคนขาดความอบอุ่นความอบอุ่นไหมมันอาจจะเป็นการขาดการเติมเต็มมากกว่าชีวิตคุณก็ดีนะมี9เหรียญทีเดียวสวยด้วยทำงานดีด้วยชีวิตดีด้วยแต่ว่าในเมื่อบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเก่งเกินไปเป็นคนดูเก่งเป็นคนดูแข็งนะอยู่ได้คนเดียวไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนทัดน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะพฤษภสิงห์กุมธนูไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ค่ะ9เหรียญเนี่ยไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ค่ะเพราะนั้น4ดาบมาบอกว่าคุณอาจจะกลับมารักตัวเองและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองห่างกันออกมาบางคนอาจจะไม่ได้บอกเลิกแต่ก็ไม่ได้บอกลาบางคนอาจจะบอกลาแล้วบอกเลิกแล้วทะเลาะกันก่อนที่จะออกมาด้วยซ้ำบางคนก็อาจจะมีคำพูดที่รุนแรงใส่กันและด้วยคำพูดนั้นก็เป็นบาดแผลในใจของคนทั้งคู่ที่จะทำให้อีกฝ่ายนึงอาจจะรู้สึกถึงเราเป็นคนที่ก็ค่อนข้างแข็งอะไรอย่างเงี้ยนิ่งเฉยเย็นชาต่างคนต่างอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยของตัวเองนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณที่มีความรักมาเมื่อในอดีตมีอะไรที่จะให้อาจารย์อ่านแต่จริงๆแล้วตอนนี้ความรู้สึกของคุณเองนะก็ยังไม่ได้ลืมเขาไปจากใจคุณได้หรอกในความฝันในความคิดในความรู้สึกของคุณยังมีเขาอยู่ในนั้นอยู่เลยเพียงแต่ว่าคุณเข้มแข็งขึ้นแล้วคุณแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นรักตัวเองมากยิ่งขึ้นไม่ทุ่มอะไรเพื่อคนอื่นอีกแล้วโอเคไหมจ๊ะนี่คือพลังงานหลักของคุณค่ะไปดูเขาคนนั้นกันหลังจากเลิกกันไปแล้วเนี่ยชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเราไปดูชีวิตเขากันหน่อยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขาโฟกัสกับงานการเริ่มต้นใหม่กับงานคนนี้เป็นคนบ้างานนะคือบ้าความสำเร็จชอบความสำเร็จความมุ่งมั่นเขาก็ชีวิตเขาเหรอไปขอพรไหว้พระไปมูชอบสายมูอยู่เหมือนกันนะคนนี้สายมูอยู่เหมือนกันค่อนข้างมีความหมู่ชื่ออัพครับเขาน่าจะมีรักครั้งใหม่ไปแล้วค่ะหรือว่าเขามีตั้งแต่ก่อนมีคุณแล้วก็ไม่รู้ชีวิตเขามีความสุขดีนะคนนี้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจค่ะเวลาจะทำอะไรแต่ละอย่างก็คิดแล้วคิดอีกมีตรรกะเยอะเหตุผลเยอะแล้วก็เป็นคนใจแข็งเป็นคนแข็งแต่ว่าแข็งนอกอ่อนในค่ะทำพลันคุณอาจจะดิวกับคนธาตุธาตุไฟเมษสิงห์ธนูค่ะถามว่าเขามีคนรักอยู่แล้วใช่เขาอาจจะไปอยู่สุขสบายดีคนนี้เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์นะในหน้าตาในกิริยาการกระทำ
เป็นคนเด็ดขาดด้วยเป็นคนไม่ค่อยงอคนเป็นคนมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเป็นคนมีความเข้มแข็งก็รู้สึกถึงน้อยๆเหนื่อยๆกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ค่ะรู้สึกว่ามีงานที่เขาต้องแบกรับมีความพยายามทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อคนที่เขารักประมาณนั้นมาดูกันข้อความจากเขาคนเก่าคนนั้นเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะข้อความความรู้สึกของเขาที่ไม่เคยบอกคุณเลยความในใจลึกๆที่ไม่เคยพูดออกมาข้อความจากคนเก่าค่ะข้อความจากคนรักเก่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะสองดาบคนคนนี้เขาไม่แคร์กับอะไรทั้งนั้นค่ะสองดาบคือการไม่ทำอะไรนิ่งๆเฉยๆลอยตัวเหนือปัญหาไม่แก้ปัญหาเวลามีอะไรก็ไม่จำเป็นต้องแก้เพราะเขาคิดดีแล้วเขาไตร่ตรองมาดีแล้วด้วยความฉาญฉลาดเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากทำอะไรนะคะ Page of Pentacles ชัมพันแลนทำใจข้อความจากคนเก่าๆข้อความจากคนเก่าใช่ข้อความจากคนเก่าโอเคThe Wheel of Fortune The Moon Judgment โอเคข้อความจากคนเก่าค่ะในความรู้สึกเขาตอนนี้นะถ้าเขาฝากบอกได้คือเขาก็จะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามทำใจพยายามยอมรับกับทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาอยู่แล้วแหละนะคะตัวเขาเองเป็นคนมองโลกในแง่ของเชื่อในเรื่องของกรรมคือถ้าอะไรที่เป็นคู่ก็เข้ามาถ้าอะไรที่ไม่ใช่คู่ก็ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามของเขาคงไม่มีได้แต่รอคอยค่ะและมองไปข้างหน้าใช่ความเขาเก็บความรู้สึกเก่งอะ The Heart of Fun โอ้แม่จ๋าอ่ะโอ้ข้อความของเขาเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสนะกับงานกับเงินกับชีวิตและเดินไปข้างหน้าอะไรที่มันทำให้เขาทุกข์ใจเขาก็จะตัดออกไปจากชีวิตอะไรที่ทำให้มีความสุขเขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้นเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในความเป็นจริงอยู่ในความคือเขารักตัวเองมากมากซึ่งการรักตัวเองมากเนี่ยก็เลยไม่แคร์คนอื่นไม่ได้แคร์ความรู้สึกของใครแคร์แต่ตัวเองและความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นข้อความของเขาที่อยากบอกจะบอกว่าอะไรก็มีบ้างในบางครั้งที่เขารู้สึกคิดถึงมีบ้างแต่ความคิดถึงนั้นก็แค่ต้องอดทนกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความรู้สึกของเขานะเขาจะพยายามปรับตัวและอดทนในที่ของเขาจะไม่เรียกร้องไม่โวยวายไม่เว้นเว้อแล้วก็เดินหน้าไปข้างหน้าในความรู้สึกของเขาชีวิตของเขาดูเขาใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังใช้ชีวิตแบบว่าไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับคนอื่นมีเหตุและผลมีการกระทำที่เป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ขนาดข้อความที่ฝากบอกยังเป็นข้อความที่เขาบอกว่าบางครั้งอ่ะเราต้องเอาชนะความต้องการเราต้องเอาชนะความเราต้องอดทนเอาชนะความต้องการในหัวใจของเราเพราะว่าในใจของคนเรามันมีหลายรูปแบบที่เรามีความต้องการเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์ความต้องการความรู้สึกของเราได้เนี่ยเขาก็ลอยตัวเหนือปัญหาข้อความที่เขาอยากบอกไม่เด่นชัดอะไรเลยก็มองแค่โชคชะตามองแค่โชคชะตาถ้าคุณยังเป็นคนที่ใช่ยังเป็นคู่ยังเป็นคนที่ยังมีบุญสัมพันธ์กันถึงเวลาไปก็คงต้องไปถึงเวลากลับก็คงต้องมาเองตามนั้น เขารู้สึกเสียใจไหมที่ไม่มีคุณข้อความเขาไม่เด่นชัดจริงๆนะสองดาบเนี่ยคือการเฉยๆนะเขาเสียใจไหมที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเสียใจไหมคะ
เดอะสตาร์ไม่หรอกไม่เสียใจไหมไม่เสียใจหรอกใช่เขาไม่เสียใจถามว่าทำไมถึงไม่เสียใจล่ะคุณอาจจะเป็นคนแค่คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าตัวเขาเองน่าจะมีคนที่เขารักอยู่แล้วคุณคือคนที่เขาชอบไม่ใช่คนที่เขารักเพราะฉะนั้นเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเขาก็แค่เดินหน้าเขาก็แค่ปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกแล้วเดินหน้าไปข้างหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะเขาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคนใหม่คนเก่าคนที่เป็นคนที่เป็นตัวจริงด้วยไม่เสียใจค่ะคุณไปเจอใครวะเนี่ยคนที่ดูโหดร้ายเนาะคนที่มีรักเยอะด้วยคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาเจ้าชู้มีรักเยอะเพราะคนที่มีความเจ้าชู้เนี่ยรักใครไม่เป็นค่ะนอกจากรักตัวเองเขารักตัวเองเป็นอย่างเดียวแล้วเขาก็ดูโดดเด่นด้วยดูมีความมั่นใจดูมีความโดดเด่นทั้งหน้าตาทั้งหน้าที่การงานตัวเลือกเขาเยอะเพราะฉะนั้นเสียคุณสูญเสียคุณสักคนก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขใช่มันอาจจะรู้สึกได้บางครั้งแค่รู้สึกไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาเป๋ไปหรือว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาแย่ไปเขาก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหมดคุณไปก็มีคนที่ถูกใจใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วจุดยืนของเขาคือถ้าคุณไปดูกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วหรือเขาคนที่เขาไม่สดเขามีตัวจริงเพราะฉะนั้นเขารักตัวจริงของเขาตัวจริงคือคนที่ไม่เปลี่ยนแต่ว่าเขาก็ยังมีคนในความลับเยอะแยะหนึ่งคุณขึ้นหนึ่งในความลับนั้นเพราะไม่มีคุณก็ยังมีคนที่อยู่ในความลับนั้นอีกมากมายไม่ได้เสียใจเขารู้สึกผิดไหมเขารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดแต่ไม่ได้รู้สึกผิดหรอกจริงเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าถามว่าความสัมพันธ์ความต้องการมันเป็นใจที่ตรงกันแล้วจะผิดได้ยังไงคุณก็ยินยอมพร้อมใจคุณอาจจะรับรู้ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วรู้สึกผิดนะไม่ได้รู้สึกผิดแต่รู้สึกที่จะแต่เขารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันยึดติดมันผูกติดกันอยู่เขายังฝันถึงคุณอยู่เลยนะยังมีความรู้สึกฝันแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมยังฝันเห็นยังนึกถึงนึกถึงไหมนึกถึงแหละนะนึกถึงฝันเห็นด้วยก็เป็นหนึ่งในความรักที่เขาเคยมีสัมพันธ์ด้วยอารมณ์นั้นค่ะโอเคไพ่ของเขาเป็นไพ่ของแนวคนที่เลือดเย็นหรือว่าเขาอาจจะทำอย่างนี้จนเป็นประจำก็ได้อาจจะไม่ใช่คุณเป็นคนแรกที่เขาทำแบบนี้ด้วยเขาอาจจะทำแบบนี้ก็คนหลายๆคนก็ได้เหมือนกันจนทำเป็นเรื่องประจำเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่ไม่ได้รู้สึกผิดรู้สึกบาปรู้สึกเสียใจอะไรประมาณนี้ฟังแล้วเศร้าใจเนาะอ่ะอย่าลืมกดดูแล้วอย่าไปอินมากนะคะเป็นเพียงการเปิดไพ่โดยรวมๆเท่านั้นดูแล้วอย่าด่าอาจารย์เยอะด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ